Hello. Good morning, everybody. นักเรียนสวัสดีนะคะในตอนเช้านะคะสำหรับวันนี้นะคะเราเจอกันเป็นชั่วโมงแรกหรือเขาเรียกว่า EP 1นะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะรายวิชา English Subject Primary 2 Unit 1 My Class นะคะวันนี้เราจะนะคะเรียนยูนิต1 My Class นักเรียนอาจจะได้ยินคุณครูทักทายแล้ว Hello Hello How are you Hello How are you นะคะเพราะการที่เราเจอกันครั้งแรกนะคะเราจะทักทายกันด้วยคำว่า Hello หรือ Hi เพราะฉะนั้นนะคะคุณครูมีเพลงมาฝากนักเรียนนะคะนักเรียนตอนนี้นักเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ใช่ไหมคะก็จะมีการร้องเพลงเป็นการทบทวนนะคะจากตอนอยู่ป .1 นะคะร้องตามครูนะคะ Hello Hello How are you Hello Hello How are you How are you How are you Hello Hello How are you I'm fine Thank you I'm fine Thank you แล้วก็สวัสดีถามว่าคุณมีคุณวันนี้คุณเป็นอย่างไรคุณสบายดีไหมสบายดีไหมนักเรียนก็จะต้องตอบว่าอะไรคะ I'm fine thank you ฉันสบายดีขอบคุณค่ะนะคะถ้าเราเจอกันในตอนเช้าเราก็ต้องพูดคำว่า good morning good morning ไหนนักเรียนลองพูดสิคะ good morning good morning ค่ะนักเรียนจากการอยู่ในช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่1นักเรียนนะคะหลายคนที่ได้พูดนะคะเวลาเจอคุณครู Good morning teacher Good morning teacher Good afternoon teacher นะคะทีนี้การที่เราจะใช้คำว่า Hello Hi นักเรียนใช้กับเพื่อนใช้กับเพื่อนของนักเรียนในระดับเดียวกันหรือรุ่นน้องนะคะเด็กป.1นักเรียนเจอหน้าปุ๊บนักเรียนทักทายเลย Hello Good morningอาจจะพูดชื่อไปด้วยเลยก็ได้นะคะ Hello Good morning สมชาย Hello Good morning พิรดล Hello Good morning กนกรดานะคะนักเรียนสามารถที่จะพูดนะคะทักทายได้หรือ Hi Good morning นะแต่ถ้าเราเจอกันในตอนกลางวันนะคะแต่ถ้าเราเจอกันในตอนกลางวันเป็นไงคะนักเรียนก็จะทักทายด้วยคำว่า Good afternoon ไหนนักเรียนลองพูดสิคะ Good afternoon Good afternoon ค่ะนะคะนักเรียนจะไม่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณครูบอกว่าวันนี้นะคะโรงเรียนของเราจะไม่มีการพูดภาษาไทยเลยให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษเป็นว่าเราเอาเฉพาะในคลาสก่อนนะในชั้นก่อนนะคะวันนี้คุณครูพัชนีเข้าคุณครูแอดเข้ามาสอนเนี่ยห้ามพูดไทยเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนนะคะทักทายกันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็พูดภาษาอังกฤษดีไหมคะดีไหมอ๋อดีใช่ไหมคะเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราจะใช้นะคะการพูดภาษาอังกฤษในคลาสของเรานะคะใครพูดไทยนะคะจะต้องจดคำศัพท์ให้เยอะๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะเราเจอกันวันแรกเราเอาแค่ว่าการเป็นการทักทาย Good morning Good afternoon หลังจากที่เรานะคะได้ทักทายกันเรียบร้อยนะคะก็จะมีการจากลานะคะในช่วงเย็นนะคะในช่วงเย็นนักเรียนก็ Goodbye teacher Goodbye teacher หรือ Goodbye กนกรดา Goodbye พีระดลนะคะเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะซึ่งนักเรียนสามารถใช้ได้ตลอดนะคะใช้ได้ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็น good morning good afternoon good bye นะคะใช้ได้ตลอดนะคะคราวนี้คุณครูจะมาทบทวนแล้วก็ถามนักเรียน I แปลว่าฉัน I แปลว่าฉันนะคะ You แปลว่าคุณนะคะอันนี้จะเป็นการพูดระหว่างมีคนแค่2คนนะคะ
มีคนแค่สองคนคุณกับฉันหรือฉันกับเธอนะคะแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงว่ามีบุคคลที่สามนะคะถ้ามีบุคคลที่สามขึ้นมาอย่างคำว่าชีแปลว่าเขาผู้หญิงเรากำลังที่จะกล่าวถึงอย่างกนกรดาเนี่ยได้มาคุยกับคุณครูพอคุยเสร็จนักกนกรดาก็จะเอ่ยถึงเพื่อนนะคะอีกคนหนึ่งเอ่ยถึงจุฑาวันนะคะจุฑาวันจะเป็นเขาผู้หญิงคนนั้นนะคะชี is จุฑาวันนะคะเขาชื่อจุฑาวันนะคะถ้าพูดถึงผู้ชายนะคะบุคคลที่สามก็จะเป็น he ออกเสียงนะคะHe นะคะก็จะเป็นเขาผู้ชายแต่ถ้าหลายๆคนอย่างเช่นในห้องเนี่ยถ้าในห้องเนี่ยรวมกันหลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่า they ออกเสียงด้วยค่ะ they ถ้า th เนี่ยแลบลิ้นนิดๆนะคะแตะที่ฟัน they นะคะ they เขาทั้งหลายนะคะทีนี้เราเริ่มมาเข้าสู่บทเรียนของเรานักเรียนเปิดหนังสือเลยนะคะIn my class นะคะ In my class นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือไว้แต่ยังไม่ต้องดูรูปให้นักเรียนมองไปรอบๆนะคะ In classroom ในห้องของนักเรียนเองนักเรียนจะเห็นสิ่งต่างๆในห้องว่ามีอะไรบ้างนะคะทีนี้เราก็เลยสร้างสถานการณ์ขึ้นมานะคะหนังสือเล่มนี้เขาก็เลยสร้างสถานการณ์มาว่า in my class มันนะคะ in my class ก็หมายความว่าห้องเรียนของฉันในห้องเรียนของฉันมีอะไรบ้างนักเรียนนะคะดูนะคะในห้องเรียนของฉันมีอะไรบ้างหมายเลขหนึ่งใครเห็นบ้างคะในหนังสือนะคะ window อ่านตามครูค่ะ window ใครรู้คะแปลว่าอะไรคะแปลว่าหน้าต่างนะคะต่อไปหมายเลข2ค่ะ draw แปลว่าอะไรคะประตูนะคะหมายเลข3ใครเห็นยังคะหมายเลข3หมายเลข3นะคะนักเรียนลองบอกคุณครูซิว่าคืออะไรค่ะโน้ตบุ๊กไม่ใช่โน้ตบุ๊กที่คุณครูใช้ทำงานนะคะโน้ตบุ๊กในที่นี้หมายถึงอะไรคะสมุดโจทย์นะคะโน้ตบุ๊กนะคะถ้า in my class เนี่ยคือโน้ตบุ๊กคือสมุดจดนะคะหมายเลข4ค่ะกลูนะคะแปลว่ากาวนะคะกาวดูนะคะ in my class เนี่ยมาตอนนี้เริ่มมีกาวขึ้นมานะคะหมายเลข5ค่ะหมายเลข5นักเรียนเห็นแล้วอะไรคะเอาพูดไทยค่ะพูดไทยว่าเป็นอะไรคะกรรไกรอันไหนลองพูดภาษาอังกฤษสิคะซีโซ่นะคะให้พูดภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งค่ะซีโซ่นะคะแปลว่ากรรไกรนะคะทีนี้หมายเลข6ใครรู้คะอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรออกเสียงตามคุณครูค่ะ paper นะคะแปลว่ากระดาษนะคะจะเป็นกระดาษคล้ายกระดาษ A4 นะคะ paper นะคะหมายเลข7หมายเลข7นักเรียนเห็นหมายเลข7แล้วใช่ไหมคะหมายเลข7นะคะจะเป็นอะไรคะ picture แปลว่ารูปภาพนะคะรูปภาพในสิ่งที่เขาได้วาดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเรียกว่า picture นะคะ picture ทีนี้นักเรียนจะสังเกตได้ว่านอกจากที่เป็นหมายเลข1 2 3จนถึงหมายเลข7เนี่ยเขาจะระบุมาเลยแต่ถ้านักเรียนเห็นอีกมีอะไรคะมีสีมีสีใครรู้คะว่าสีคืออะไรคะ crayonนะคะแปลว่าสีนะคะแล้วเห็นอะไรอีกคะเห็นอะไรอีกคะเห็นหนังสือนะคะหนังสือใครรู้คะ book นะคะแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอีก pencil นะคะ
สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลย in my class เนี่ยนักเรียนคิดว่าอะไรคะคิดว่าอะไรทีเชอร์ถ้ามีทีเชอร์ก็ต้องมี student เพราะฉะนั้นนะคะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะเขียนคำศัพท์นะคะเขียนคำศัพท์นี้ลงไปในสมุดของนักเรียนนะคะเขียนคำศัพท์ลงไปในสมุดของนักเรียนนะคะแล้วให้นักเรียนฝึกอ่านให้ผู้ปกครองฟังนะคะแล้วเช้าขึ้นมานักเรียนจะต้องมาอ่านให้คุณครูฟังด้วยอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะคะทั้งหมด12คำให้นักเรียนจดลงไปในสมุดของนักเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะออกเสียงอีก1ครั้งนะคะออกเสียงอีก1ครั้งหลังจากที่ได้ออกเสียงแล้วก็ให้นักเรียนจดคำศัพท์นะคะ vocabulary นะคะลงในสมุดนะคะมีทั้งหมด12คำนะคะอ่านดู window แปลว่าอะไรคะหน้าต่างนะคะwindow นะคะหน้าตาอ่ะทีนี้มาดูอันที่สอง draw อะไรคะประตูถ้าใครมีประตูแบบโดเรมอนนะคะก็ไปได้ทุกที่เลยใช่ไหมเขาเรียกว่าประตูอะไรครับมิติใช่ไหมคะมิติของโดเรมอนนะคะจะไปไหนก็ได้นะคะเห็นไหมออกมาเยอะเลยทั้งโดเรมอนใจแอนนะคะโนบิตะนะคะหลายคนเลยทีนี้ต่อไปก็คืออะไรคะโน้ตบุ๊กนะคะก็คือสมุดนั่นเองที่คุณครูบอกนะคะไม่ใช่โน้ตบุ๊กที่คุณครูทำงานนะคะต่อไปกลูคือขวดกาวนะคะขวดกาวซีเซอร์กรรไกรนะคะกรรไกรต่อไปอะไรคะ paper นะคะก็คือกระดาษนะคะกระดาษที่นักเรียนเป็น A4 นักเรียนใช้ทำงานนะคะเอามาใช้ทำงานทีนี้ดูอะไรคะ picture คือรูปภาพนะคะหรือรูปที่วาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เรียกว่ารูปภาพนะคะ picture นะคะนี่มาดูอะไรคะ book ก็คือหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะแล้วก็ curtain นะคะแล้วยังมีอะไรอีกคะในห้องเรียนสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะเป็นอะไรคะ eraser คืออะไรคะยางลบนะคะ eraserแล้วก็ pencil นะคะนักเรียนคุณครูยังไม่ได้พาสะกดแต่ตอนนี้ให้อ่านเป็นคำก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณครูจะให้นักเรียนฝึกสะกดนะคะคำศัพท์หลังจากสะกดคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยจะต้องมาอ่านเป็นคำให้คุณครูนะคะแล้วคำต่อไปก็เป็น student นะคะทีนี้คำศัพท์นี้จดลงในสมุดนะคะให้นักเรียนไปดูเปิดแบบฝึกหัดชั่วโมงแรกก็มีแบบฝึกหัดเลยนะคะให้นักเรียนฝึกทักษะด้วยการเขียนคำศัพท์ลงในสมุดก็คือส่วนแรกแล้ววาดรูปประกอบด้วยนะคะอย่างวินโดว์ก็ต้องวาดอะไรคะหน้าต่างนะคะกรูก็ต้องวาดกาวนะคะซีซอร์ก็ต้องวาดกรรไกรนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดให้ทำนะคะหน้าที่สองนะคะให้ทำหน้าที่สองนะคะโดยที่นักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนไปส่งได้ที่โต๊ะคุณครูนะคะคุณครูจะถามก่อนว่าชั่วโมงนี้ใครที่ยังสงสัยอะไรต้องถามคุณครูสิคะคุณครูขอทบทวนอีกครั้งนึงมีใครสงสัยอะไรไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มมาเราทักทายกันด้วยคำว่า good morning good afternoon แล้วหลังจากนั้นก็ goodbye แต่เราจะถามความสุขหรืออะไรเนี่ยเราก็จะถามว่าคุณเป็นอย่างไรแล้วก็ how are you today
คุณรู้สึกอย่างไรบ้างคุณมีความรู้สึกอย่างไรบ้างสบายดีไหมวันนี้นะคะ How are you today นักเรียนก็ตอบ I'm fine thank you นะคะแล้วหลังจากนั้นมาก็จะมาเป็น in my class นักเรียนก็จะเห็นนะคะจากหนังสือนะคะนักเรียนจะเห็นคำศัพท์นะคะซึ่งคุณครูก็ได้เพิ่มเติมให้นักเรียนนะคะมีทั้งหมด12คำนะคะคำศัพท์ทั้งหมด12คำนะคะแล้วอย่าลืมนะคะเขียนคำศัพท์แล้วก็วาดรูปประกอบนะคะแล้วก็ให้ผู้ปกครองนะคะอ่านให้ผู้ปกครองฟังแล้วตรวจเช็คเช้ารุ่งขึ้นมาส่งคุณครูพร้อมกับอ่านคำศัพท์ให้คุณครูฟังนะคะสำหรับวันนี้นะคะ EP นี้นะคะเราเจอกันอีกนะคะแค่นี้แล้วอย่าลืมส่งแบบฝึกหัดให้คุณครูเดี๋ยวเราพบกันอีกครั้งนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ก็ goodbye see you later